ไถถึงเวลาแล้วนั่งรถไถไปท่องสวนลูกพลับที่จังหวัดไหนนะจังหวัดอะไรเดี๋ยวไปดูกันไปชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ามงด้วยนะไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะก็คือช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้นี่แหละบ้านใหม่ล่องกล้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลูกพลับเนี่ยออกเต็มต้นรู้จักลูกพลับไหมนี่เก่งมากนะฮะชาวบ้านเนี่ยเขาปิ๊งไอเดียเลยว่าเขาจะจัดการท่องเที่ยวเป็นเชิงเกษตรอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมานั่งรถไถนั่งรถไถนานอ่ะแล้วก็ปลาเด็ดเลยนี่นั่งไปอย่างเงี้ยเสร็จลงปั๊บเด็ดชิมลูกพลับเนี่ยจะสุกคาต้นเล็บสดสดคุณผู้ชมโอ้สดสดเลยนะรถไถหนึ่งคันนั่งได้8คนนะจ๊ะราคาเที่ยวละ 1,000 บาทค่ะมีคนขับเป็นไกด์ชุมชนคอยนำเที่ยวด้วย อยากรู้อะไรถามเอาเลยนอกจากจะได้นั่งรถชมสวนชิมลูกพลับกันแบบสดๆแล้วนะยังมีสถานที่ให้เลือกอีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวภูขวางตะวันดวงใจบ้านร่องกล้าวัดป่าภูหินร่องกล้าแล้วก็มีสวนเกษตรอย่างสวนกาแฟอาราบิก้าสวนสตรอเบอรี่แล้วก็สวนกะหล่ำปลีจ้าหลังจากเที่ยวเสร็จคุณผู้ชมคะเราต้องอย่าลืมไปอุดหนุนหน่อยแหมไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียว อุดหนุนลูกพลับที่นี่เขาขายราคากิโลกรัมละ25บาทเองนะราคานี้เนี่ยเก็บเองจากสวนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เก็บเองนะวางขายอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยผ่านการดองผ่านการแปรรูปต่างๆของชาวไทยภูเขาเผ่ามงเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ลูกพลับที่สุกพอดีเลยหอมหวานไม่ฝาดราคาก็เพิ่มมานิดเดียวกิโลกรัมละ30บาทนะใช่ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะก็ไปเที่ยวกันได้เชิงเกษตรนะคะจองรถก่อนนะคุณผู้ชมจองรถไถเมื่อกี้ต้องจองนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปถึงแล้วได้นั่งเลยโทรหาคุณโอ๋คุณโอ๋เบอร์โทรศัพท์0613304322ค่ะตอนนี้เขาเตรียมรถไถเอาไว้รอคุณผู้ชมประมาณสัก10คันจ้าคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมีแค่นี้คุณผู้ชมถ้าไปช้าก็รอต่อคิวไปไปต่อหมู่กันเลยนะชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้าพิษโลกได้เลยได้เลย